สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคม2564เวลาประมาณสัก2ทุ่มนะครับมีรายงานข่าวว่ากองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงอิสระหรือว่า KNU นั้นเนี่ยนะโดนกองทัพของเมียนมาส่งเครื่องบินไม่ทราบชนิดโจมตีฐานที่มั่นกะเหรี่ยงอิสระกองพลที่5บ้านเดปูนกอำเภอมูตรอจังหวัดผาปูนรัฐกะเหรี่ยงนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20คนด้วยกันนะครับกองกำลังทหารของเมียนมานั้นได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศเป็นครั้งแรกตั้งแต่ทางกลุ่มกะเหรี่ยงอิสระ KNU ได้ทำข้อตกลงหยุดยิงกับทหารเมียนมาก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านวีกะโลและหมู่บ้านใกล้เคียงต้องอพยพหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวการโจมตีทางอากาศของทหารเมียนมาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังกะเหรี่ยงอิสระ KNU กองพลน้อยที่5ได้เข้าโจมตีและยึดฐานปฏิบัติการซิมือท่าของทหารเมียนมาสังกัดกองพลฐานราบที่246เมื่อช่วงเช้าของวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงอิสระKNU ก็สร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยพอสมควรนะครับคุณผู้ชมเพราะเกรงว่าจะมีผู้ลี้ภัยสงครามหนีเข้ามาในไทยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25มีนาคม2564เวลาประมาณบ่าย 2:30 น.ก็ได้มีราษฎรชาวกะเหรี่ยงจากหมู่บ้านแพท่าและหมู่บ้านสกอท่าจำนวน294คนได้อพยพหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่ชายหาดแม่น้ำสารวินบริเวณใกล้กับหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินศูนย์ศกแงะตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยครับสำหรับผู้อพยพจากหมู่บ้านแพท่ามีนายพระเกไม่มีชื่อสกุลผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับจำนวน32ครอบครัวชาย91คนหญิง74คนส่วนผู้อพยพจากหมู่บ้านสกอท่ามีนายพเนไม่มีชื่อสกุลเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกันก็มาทั้งหมดเนี่ย22ครอบครัวเป็นชาย67คนแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก62คนโดยมีผู้ใหญ่บ้านของ2หมู่บ้านก็คือนายพะเกเนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแพท่าและก็นายพะเนผู้ใหญ่บ้านสกอท่าได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการอพยพหลบหนีเข้ามายังฝั่งไทยเนี่ยนะครับว่าผู้นำกลุ่มใดให้เหตุผู้นำกลุ่มเนี่ยให้เหตุผลว่าก่อนหน้านั้นได้มีทหารเมียนมาฐานที่มั่นกองพันทหารราบที่246ลงมาจากฐานแล้วก็ข่มขู่ประชาชนว่าจะทำการจับกลุ่มผู้ที่ต่อต้านแล้วก็ประท้วงรัฐบาลซึ่งราษฎรชาวกะเหรี่ยงพากันหวาดกลัวก็ได้หลบหนีเข้ามาอาศัยในไทยล่าสุดผู้ลี้ภัยกลุ่มดังกล่าวยังไม่ยอมอพยพกลับไปยังเมียนมาทั้งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เข้าไปชี้แจงแก่ผู้ลี้ภัยแล้วว่าเนี่ยครับไม่สามารถที่จะอพยพข้ามฝั่งมาฝั่งไทยได้แต่กลุ่มเหล่านี้ก็อ้างว่ากลับไปเมียนมาเนี่ยนะครับก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากทางด้านกองทัพของเมียนมานั้นได้ส่งเครื่องบินรบแต่ว่าไม่ทราบชนิดเข้าปูพรมนะครับในการดำเนินการจัดการกับทางด้านกลุ่มกะเหรี่ยงนะครับซึ่งก็เป็นกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงบาดเจ็บเนี่ยนะฮะจำนวนมากแล้วก็มีความเสียหายพอสมควรบ้านหลายหลังนั้นก็ถูกไฟไหม้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่เดปโนนะครับจังหวัดผาปูนรัฐกะเหรี่ยงนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเหตุการณ์ในเมียนมานั้นยังคงน่าสนใจน่าติดตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นทั้งเรื่องของการสู้รบนะครับระหว่างทางด้านกองกำลังของกะเหรี่ยงเองเนี่ยนะครับที่สู้รบกับทหารเมียนมาหรือว่ากองกำลังชาติพันธุ์อื่นๆที่ยังคงมีการสู้รบกับกองกำลังกองทัพเมียนมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็กองทัพของเมียนมานั้นเวลานี้ก็เหมือนว่าจะเริ่มที่จะตั้งหลักได้ก็พยายามที่จะเข้าไปดำเนินการเข้าไปจัดการเอาคืนนะครับบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่จับอาวุธขึ้นมาสู้กับกองทัพเมียนมานะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ